คือโอเพนบ็อกซ์เปิดมาเนี่ยมันจะมีอะไรนะครับก็โอเพนเลยปุ๊บกล่องกล่องร้อนกล่องอีกทีอ่ะเปิดตรงนั้นแกะให้ด้วยผมขออนุญาตไม่ถนัดยกมันนี้ครับมีกล่องอันหนึ่งอันนี้ลงไปก็จะมีกล่องอันนี้อันหนึ่งนี่ครับกล่องนี้มีอะไรบ้างกล่องข้างบนเปิดมามีคู่มือคู่มือหลายเล่มมากมีสายไฟแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะพ่อจอยก็จะมีจอยโอ้จอยหน้าตาดีมากเลยครับจอยอันหนึ่งครับในกล่องว้าวเป็น USB C แล้วก็ปีก็ไม่คิดว่าจะได้ครับก็ถือว่าโชคดีโอเคเก็บไปก่อนนี่เก็บไปอ้าวคุณฉีกไปหน่อยนึงพื้นที่อันนี้ก็น่าจะเป็นอ๋อสายชาร์จครับอีกช่องเป็นสายชาร์จของตัวรีโมทโอเคก็กล่องแรกผ่านไปคู่มือแล้วก็อ๋ออันนี้มีอะไรเนี่ยน่าจะเป็นสาย HDMI แล้วนี่อะไรเนี่ยจะมาก็จะเป็นน่าจะเป็นขาตั้งมั้ยน่าจะใช่ไม่รู้เดี๋ยวลองดูก็รู้น่าจะเป็นขาตั้งถ้าดูจากคู่มือนะคู่มือเนี่ยยังไม่ได้หยิบเครื่องออกมาดูครับก็เอาดูคู่มือคู่มือไทยด้วยโอ้เยี่ยมอันนี้เป็นรุ่นที่ผมได้มาจะเป็นรุ่นที่ใส่มีเดียได้ครับคือ PS5 เนี่ยจะเล่นได้ทั้ง PS4 แล้วก็ PS5 อ๋อโอเคตัวขานี่ครับให้ดูก็คือเขาจะแบบเป็นแท่นได้นะครับเท่นแท่นวางตั้งก็จะมีสกรูเล็กๆยึดด้านล่างเพื่อให้มันตั้งได้หรือในทางกลับกันเนี่ยถ้าดูดีๆก็เหมือนเขาวางนอนได้ด้วยนะนะมีตัวยึดอยู่ตรงนี้อันนี้ก็สายให้ดีมายก็ให้ดูว่าต่อตรงนี้นะด้านหลังเขาด้านหลังก็จะมี HDMI มีอะไรมีปลั๊กเขียนมีคู่มือภาษาไทยด้วยแหลมเลยตัวบอกสถานะเครื่องอยู่ข้างนี้พอร์ตแลนอยู่ตรงนี้พอร์ต USB Type A พอร์ต USB อ๋อไว้เสียบชาร์จอยู่ข้างนี้ครับแต่งได้ตามชอบใจของเขาเนี่ยอ๋อรองรับ PlayStation Store Plus นี่เป็นคู่มือบาบาบาครับก็ต้องอ่านดูก่อนเล่นวันนี้ใส่แผ่นมีเดียได้บอกว่าเปิดเสียงไมโครโฟนเอาไม่ปุ่มเปิดเสียงไปเสียงไมโครโฟนเนี้ยก็อย่างแรกเลยคนไทยครับก็ส่วนใหญ่ได้ของผมไม่ค่อยอ่านเมนูน่ะก็จะซัดเปิดเล่นเลยคือผมแนะนำนะครับเปลี่ยนพฤติกรรมนิดนึงได้ของมาใจเย็นหน่อยมองหาคู่มือก่อนแล้วค่อยๆดูคือไม่ต้องตั้งใจดูก็ได้ดูหยาบๆผ่านๆก็ยังดีขอให้ได้ดูก่อนแต่ถ้าเกิดดีหน่อยก็ควรจะอ่านให้หมดทุกช่องเลยแล้วค่อยทำการเปิดโอเคก็ผ่านในส่วนของคู่มือครับก็จะมีหลายภาษามากมีอันนี้เกี่ยวกับความปลอดภัยอันนี้เป็นคู่มือภาษาจีนญี่ปุ่นไหมจีนเนี่ยมีภาษาเกาหลีนะจีนญี่ปุ่นเกาหลีรวมกันเมนูแต่ภาษาไทยนี้แยกเล่มมาเลยโอเคปิดอันนี้ส่วนของกล่องที่เปิดมาแรกขออนุญาตเอาลงด้านหลังคราวนี้จะมาเจอตัวกล่องที่เอาข
ของออกมาแล้วครับก็จะมีอย่างนี้เห็นไหมครับตันตันตันค่อยๆดึงออกมามือเดียวไม่ค่อยถนัดโอเคแยกไปก่อนโอ้อันนี้เป็นโฟมแบบว่ารักโลกนะน่าจะเป็นกระดาษครับทีนี้เขาไม่ใช้โฟมอะก็จะเป็นกระดาษหมดแล้วก็ยังมีหุ้มโฟมอยู่นิดนึงให้แกะออกมาครับจริงๆไม่ต้องรูดมันใช้กันม้วนนะก็วางให้ดีก็ให้รอออกไปก็รอออกไปฟึบแล้วก็เห็นหน้าตาเขาละหน้าตาดูแบบพลาสติกนี่แบบเอาตรงๆเลยนะผมพอผมแกะออกมาสิ่งที่ผมรู้สึกอย่างแรกเลยคือเนื้อพลาสติกเขาอะผมรู้สึกว่ามันไม่รู้ว่าดีหรือยังอะแต่ผมว่ามันสำหรับผมแล้วผมอยากให้มันดีกว่านี้อะดูพลาสติกเขาแบบว่าไม่รู้สิเอาไม่เป็นไรถือว่าผ่านมาตรฐานมอกอแล้วนะดูสิมีช่องเยอะแยะมากมายนี่จะเป็น USB ที่เราเห็นนะครับนี่เป็นพอร์ตแลน HDMI Power ด้านหลังด้านหน้าก็จะเป็น USB C เขาเรียก USB C ไหมอ๋อ SS ก็ใช่ USB C ก็ USB ธรรมดาไฟนี่ปุ่ม Eject ปุ่มเปิดเครื่องโอเคก็ไงดีอะผมมองว่า PlayStation 5 พลาสติกอ่ะสำหรับผมว่ามันควรจะต้องแบบดูหรูหรากว่านี้ไหนจ่ายตังค์ไปเยอะแต่เขาบอกว่าพยายามจะทำให้ราคาไม่แพงเขาอาจจะลดต้นทุนเรื่องพลาสติกป่ะอันนี้ผมไม่รู้นะก็ประมาณนี้วันนี้เราโอเพนบ็อกซ์นะก็ไม่ได้แบบว่าจะทำเปิดเครื่องให้ดูอันนี้คือของผมเองแหละก็ไม่ใช่ของลูกค้าเลยเพราะผมไม่ได้เป็นพ่อค้าอะไรตั้งแบบไหนเนี่ยสักครู่นะมาดูคู่มือกันชุบตั้งใช้งานก็ถ้าดูจากกล่องแล้วเนี่ยเขาจะเอาตัวเนี้ยอยู่ด้านล่างไหนเรานั่นละเดี๋ยวลองขาที่ไหนเอาขามาเสียบหน่อยสิอ้าวเขาบอกว่ามันจะมีน็อตด้วยนะขาแต่ผมหาน็อตไม่เจอมันอยู่ไหนเนี่ยอาจจะมีแหละน็อตจะหาไม่เจออยู่ไงเนี่ยโอเคไม่เป็นไรก็ถ้าดูจากในรูปนะครับเขาก็บอกว่าจะต้องเอาจุกออกด้านล่างมีจุกด้วยอยู่ตรงเนี้ยจุกออกก็จะเห็นรูน็อตนะครับแล้วก็เอาหาน็อตอย่างเงี้ยใส่ซึ่งไม่เห็นอะไม่เห็นน็อตไอ้รูปเนี่ยเบอร์3คือผมโง่ก็ไม่รู้แต่ผมหาไม่เจอปิดขึ้นไปก่อนไอ้มันจะมีฝาด้านหลังเนี่ยให้ดูตุ๊บฝาเนี้ยมันจะแกะออกมาได้แล้วก็จะขันน็อตนะก็ไม่มีน็อตไม่เป็นไรแล้วก็วางมันเฉยๆแล้วกันกลัวตกอยู่ก็อันนี้ครับเขาบอกว่าให้เอาเนี้ยไปอยู่ด้านหลังโอเคตัวยืดอยู่ตรงนี้อยู่ด้านหลังจะต้องประมาณนี้
โอเคผมเจอร้านน็อตอยู่ตรงนี้คือของเดิมอ่ะมันจะบิดฝามจะบิดอย่างเงี้ยครับฝามจะบิดอยู่พอเราหมุนมาปุ๊บผมก็จะเห็นน็อตมันเดิมฝามจะบิดอยู่เนี่ยบิดอย่างเงี้ยไม่เห็นน็อตพอเราลื้อหมุนฟึบก็จะเห็นน็อตแล้วเอาน็อตออกมาแล้วก็จะได้น็อตออกมาก็ทำการใส่กับขาค่อนข้างหนาครับตัวเครื่องบอกเลยหนักจริงอ่ะอันนี้ต้องแกะตัวนี้ก่อนฝาฟึบเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำการใส่ปิดเลยต้องให้ค่าหลังมันตรงนะแล้วก็รูให้เจอรูอยู่ไหนมันพอดีเลยครับก็ถ้าวางเงี้ยมันก็จะขันได้เลยเนี่ยโอเคแล้วก็จะประกอบเป็นแบบแนวตั้งได้ละฟึบปึ้งนี่นะครับก็จะเป็นแบบแนวตั้งแต่เขาบอกมันเป็นแนวนอนได้ด้วยนะไปดูดิแนวนอนตั้งไงแนวนอนตั้งแบบไหนแนวนอนเขาบอกว่าให้ตัวยึดอยู่อย่างนี้ไปเกี่ยวกับด้านหลังเขาแล้วก็ให้แป้นมันเฉียงๆแนวนอนแบบนี้ลองดูตัวเถียได้ยินแต่เสียงกล้องมันถ่ายไม่ได้เรื่องนี้เขาบอกว่าให้มันเฉียงมันเฉียงเวลาจะให้มันเฉียงคือต้องกดก่อนนะกดตัวนี้ก่อนเนี่ยมันเนี้ยถ้าจะให้มันเฉียงอ่ะคุณต้องกดก่อนถึงจะปิดได้เราไม่กดโทษทีให้เฉียงอย่างนี้ครับไม่กดบิดมาเลยเสร็จแล้วเนี่ยในข้อมือเขาบอกว่าให้มันอยู่ด้านหลังเหรอแป๊บโอเคนี่โลโก้อยู่งี้นะเขาบอกให้มันอยู่ด้านหลังบางเฉียงก็ถ้าดูจากรูปนี่คือโลโก้นะครับเขาจะให้เราเกี่ยวข้างหลังนี้ก็คือจะได้ประมาณนี้เนี่ยมันจะต้องแบบฐานมันจะเอียงเอียงเห็นครับเอียงให้ได้ระนาบก็คือด้านหลังก็จะเกี่ยวประมาณนี้เนี่ยผมว่าวางแบบนี้ยากมากเลยยากจริงคือเขาจะมีบากตรงเนี้ยให้เป็นรูปตัวสี่เหลี่ยมสังเกตมี2อันสี่เหลี่ยมแล้วต้องเอาสี่เหลี่ยมวางเนี้ยประมาณนะเกี่ยวสับเข้าไปร่องเนี้ยมันก็จะยึดในแบบของมันก็ดีอยู่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะทำการวางได้เลยเห็นไหมครับมันก็จะลอยนะถ้าดูแล้วอ่ะก็จะลอยอยู่ที่ผมแกะมาก็จะรู้สึกว่าเขาลอยใจอ่ะผมชอบวางแบบนี้แหละเพราะว่ามันดูปลอดภัยแต่มันจะเกะกะหน่อยคือที่ผมบอกไงคือพลาสติกอ่ะเขาดูแบบ
หรือพลาสติกมันแบบมันน่าจะดูแพงกว่านี้พลาสติกนะทำไมออกมาเป็นเนื้อพลาสติกแบบนี้ก็ไม่รู้แล้วก็รูปทรงเนี่ยผมดูจากในรูปสวยมากนะแต่พอมาจับจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามันเคอะท้ามากเลยใหญ่มากผมแล้วทึกแล้วก็แบบไงอ่ะมันดูแบบจับยากอ่ะพลิกยากจับยากวางยากไปหมดนะนี่คือตำแหน่งวางแบบเขาเรียกว่าอะไรวางแบบแนวนอนการว่าวางแนวนอนเนี่ยไอตัวซีดีจะอยู่ด้านล่างเนี่ยคนบางคนเข้าใจคิดว่าเฮ้ยถ้าวางแนวนอนจะอยู่ข้างบนเปล่าการว่าพอวางแนวนอนแล้วเนี่ยซีดีอยู่ด้านนี้ก็แล้วแต่คนชอบแบบแต่ผมอะชอบวางแนวนอนดูปลอดภัยกว่าเดี๋ยวไปหยิบจอยมาจอยก็ความใหญ่ถ้าเทียบกับจอยครับจอยสติ๊กยากกว่า จอยพลาสติกผมว่าก็พยายามออเดอร์กันให้ได้ครับเดี๋ยวมันก็ได้ของมันทยอยมาแหละแล้วก็เดี๋ยวพอชิปเขาเริ่มไม่ขาดตลาดนะก็คงได้สั่งกันครบทุกคนใจเย็นครับอดใจรอผมได้มานี่ก็พยายามเต็มที่เหมือนกันแต่ถ้าใครไม่ไหวก็ยอมจ่ายแพงสักหน่อยก็ได้เลยทันใจก็ไม่ว่ากันครับอยู่ที่กำลังของแต่ละท่านถ้าใครใจเย็นก็ได้มันมีช่วงสั่งก็ต้องจัดจังหวะให้ดีครับโอเคก็จบคลิปเท่านี้ก็ Open Box PS5 นะครับก็คือเปิดกันได้นะวันนี้เปิดเลยข้างในมีอะไรบ้างให้ดู